วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มายืนอยู่ภายใต้แบรนด์นี้คุณผู้ชมตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นั่นหมายความว่าเมื่อคุณผู้ชมเห็นตรานี้ทุกอย่างต้องอร่อยสิครับคุณผู้ชมครับเพราะคนนี้เอาหน้าไปแปะอยู่บนโลโก้เลยคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์แรกที่อยากแนะนำคุณผู้ชมนี่ภูมิใจนำเสนอมากเลยคุณผู้ชมครับกุนเชียงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์กุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมครับกุนเชียงนี่ดีอย่างไรหมูเยอะมันน้อยแล้วก็ไม่เค็มไม่หวานไม่มีดินประสิวหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่ากุนเชียงนี่มีความพิเศษกว่าคนอื่นถ้าคุณผู้ชมซื้อกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเสร็จแล้วก็เอาไปทอดเลยหรือเอาไปย่างอะไรอย่างเงี้ยอย่าทำเป็นอันขาดคุณผู้ชมครับมันจะแข็งแล้วคุณผู้ชมก็จะมาต่อว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์แต่เพราะว่ามันแข็งเพราะอะไรเพราะมันมีหมูเยอะมันน้อยนั่นเองอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำให้เอากุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์โยนลงว่าต้มสักครึ่งชั่วโมงไฟปานกลางคุณผู้ชมครับกุนเชียงจะมีความนุ่มละมุนแต่ยังคงหอมรสชาติอร่อยอร่อยเสร็จแล้วคุณผู้ชมเอามาหั่นนะไปผัดผักก็ได้กินทันทีเลยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยไปใส่ลงในข้าวต้มนะหรือว่าจะไปวางต้มผสมไปกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอร่อยพร้อมรับประทานได้ทันทีคุณผู้ชมครับมีคนหนึ่งก็ซื้อไปคุณผู้ชมไหลห่อเอาไปใส่ในหม้อต้มจับฉ่ายต้มกับผักไป 2-3 วันกุนเชียงยังนุ่มนุ่มแล้วก็จับฉ่ายหอมอร่อยมากคุณผู้ชมลองดูสิครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำนะครับแล้วอยากท้าพิสูจน์ด้วยถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าอุ๊ยมันน้อยจริงหรือเปล่าลองเอากุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยต้มเสร็จเรียบร้อยไปวางคู่กับกุนเชียงยี่ห้ออื่นที่คุณผู้ชมอาจจะเคยซื้อมาลองรับประทานแล้วลองใส่ฝาอบหรือหม้อทอดไร้ไขมันดูสิไขมันจากกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะหยดออกมาน้อยกว่าของคนอื่นสู้ตายอาจารย์ยิ่งศักดิ์แนะนำคุณผู้ชมอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นี่ข้างนี้คุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าได้ไปอ่านรีวิวนะเวลามีคนก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าข้าวหุงขึ้นหม้อข้าวเม็ดสวยๆวิธีการหุงคุณผู้ชมครับข้าว1ส่วนน้ํา2ส่วนเป๊ะเวอร์ทุกคนทําตามนี้ออกมาได้ข้าวนุ่มละมุนมากพอได้ข้าวสวยหุงขึ้นหม้อแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับจะเอาไปทําข้าวผัดก็ได้จะไปหุงข้าวต้มก็ได้เอาไปทำโจ๊กก็ได้คุณผู้ชมหรือแม้กระทั่งเก็บไว้ใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้ก้าวออกมารับประทานก็ยังคงนุ่มละมุนนะคุณผู้ชมครับแต่เขาบอกว่าเจอมอด1ตัวโอ้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องปกติคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าข้าวเจ้าตำรับนี้ที่เราผสม5สายพันธุ์เนี่ยถ้ามีมอดถือเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะอะไรเราไม่ได้ใส่ลมยาหรือไม่ได้ใส่เคมีใดๆเพื่อเป็นการกำจัดแมลงอย่าซื้อไปเยอะซื้อไปเพียงแค่พอรับประทานหมดแล้วสั่งใหม่และนี่ก็อยู่ในช่วงของปลายฤดูไม่ใช่ข้าวใหม่คุณผู้ชมข้าวเก่าแบบนี้หุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนแล้วก็หอมหอมอยากให้คุณผู้ชมรีบซื้อไปแต่อย่ากักตุนเป็นอันขาดซื้อทีละเซ็ตก็พอนะครับคุณผู้ชมครับข้าวของเราไม่ได้ใส่เคมีเพราะฉะนั้นการเจอมอดจึงเป็นเรื่องปกติครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนะครับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์1เซต3ห่อราคา450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับข้าวนะครับ1เซตมี4กิโลกรัมราคา380บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าเนี่ยปกติแพ็ค1ก็115บาทแต่วันนี้4แพ็คราคาเพียงแค่380บาทแถมส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับคุณผู้ชมสั่งซื้อได้เลยครับที่หมายเลข0922658968 02682764หรือสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับย้ำส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาของรายการ Cooking Guru หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมได้ใหม่วันอังคารหน้านะครับบ่าย 3:00 นทาง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นะฮะจะเป็นเมนูอกไก่สอดไส้ข้าวซอสพะแนงครับคุณผู้ชมลองจินตนาการดูนะครับอกไก่นุ่มๆ นะครับแล้วข้างในเนี่ยเป็นไส้ที่เป็นข้าวคลุกเคล้ากับเครื่องต่างๆนะครับทานคู่กับซอสพะแนงสุดเข้มข้นคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือฟรุตตามิน่าโรล3รสชาติทีเดียวคุณผู้ชมครับเนื้อเค้กนุ่มละมุนมากคุณผู้ชมดูสิที่เอามือทำอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นความนุ่มมานี่ควันยังออกมาเลยนะนี่